Olight i1R2 EOS Desert Tan Version ตัวนี้เป็นไฟฉายพวงกุญแจนะครับขนาดเล็กที่ Olight ออกมาเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วครับในซีรีส์ของเขานะครับ i1R เนี่ยจะออกมาเป็นสีดำนะครับก่อนหน้านี้เป็นรุ่นธรรมดาซึ่งผมใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ใช้ได้ดีมากๆเลยเป็นไฟฉายคีย์เชนนะครับที่ผมใช้อยู่ทุกวันนะครับทุกวันเลยแล้วก็มีตัวอื่นๆสลับกันด้วยแต่ตัวนี้จะใช้บ่อยที่สุดนะเพราะว่าตัวของ Olight เองจะให้แสงที่ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ทนทานประมาณนึงเลยส่วนตัวแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบ built-in นะครับไม่สามารถถอดออกมาได้เหมือนยี่ห้ออื่นๆที่ทำออกมาเช่น Make Army Phoenix อะไรพวกนั้นจะถอดแบตได้ซึ่งแบตพวกนั้นก็จะเป็นแบตขนาดเล็กนะครับแบตเตอรี่ขนาด10180นะครับเล็กมากเล็กแบบเท่าไส้ยาดมได้มั้งนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นแบตแบบนั้นเหมือนกันเพียงแต่เขาฝังมาข้างในตัวอุปกรณ์เลยไม่สามารถจะแกะออกมาได้เพราะว่าการจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเราก็ต้องไปหาซื้อแบตเตอรี่แบบนั้นนะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ได้มีขายตามร้านแบตทั่วไปนะครับแล้วการใช้งานไฟฉายพวกนี้ก็คิดว่าจะใช้ได้ประมาณ 2-5 ปีนะครับใช้งานทั่วไปก็คือหมดประกันเลิกผลิตไปแล้วแหละมันก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องนั้นแล้วนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับที่ผมได้มาตรงนี้แถมมานะครับกับOlight ตัวอื่นที่ผมสั่งไปนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่แถมมาให้สำหรับราคาจำหน่ายของไฟฉายตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ700บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ 7-800 แหละประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เป็นราคาต่างประเทศนะครับในไทยเนี่ยผมไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมีหรือเปล่านะครับเอาเข้ามาไหมก่อนหน้านี้ผมเห็น i1R ตัวไม่แน่ใจว่าเวอร์ชัน1หรือ2นะเป็นสีเขียวน่าจะเป็น i1R เวอร์ชัน1แหละนะครับเป็นสีเขียวซึ่งเป็นแสง UV นะครับอันนั้นไม่ใช่แสงธรรมดาตัวนี้เป็นแสงธรรมดานะครับแสงไวไลท์ในนี้ก็จะเขียนว่า All in One Rechargeable Keychain Light นะครับ i1R version 2นะ EOS นะครับกล่องก็จะมาเป็นกล่องขนาดเล็กแบบนี้นะครับด้านหลังจะมีรายละเอียดบอกไว้ว่าแสงมี2ระดับนะครับระดับแรกที่ High 150ลูเมนนะครับ40เมตร15นาทีนะครับโลที่5ลูเมน9เมตรนะ6ชั่วโมงระดับการป้องกัน protection เป็น IPX8 นะครับป้องกันน้ำสูงสุดเลยที่มีนะครับก็ประมาณนี้คราวนี้เราลองมาแกะดูข้างในซึ่งตรงนี้ก็จะมีซีเรียลนะจริงๆผมไม่ได้สั่งซื้อไปเลยนะครับอยากได้อยู่เหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ส่งมานะครับแกะแบบไหนดีค่อนข้างจะแกะยากนิดนึงนะครับจริงๆผมจะแกะจากด้านบนมากกว่านะครับแต่มันก็อย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคเปิดแพ็คออกมานะครับข้างในก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเพราะเป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับเขาคงไม่ได้ให้อุปกรณ์อะไรมาเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับสไลด์กล่องออกมานะครับเราจะเห็นว่าข้างในจะมีสาย USB cable นะครับให้มาด้วยซึ่ง Olight เองก็เป็นเจ้าแห่งการออกแบบไฟฉายชาร์จที่คุณภาพดีมากๆนะครับในนี้ก็จะเป็นสาย USB นะครับธรรมดาของ Olight เองเลยนะครับเป็นสายแบนซึ่งก็ลดโอกาสที่จะพันกันมั่วซั่วนะครับแล้วก็พกพา ง่ายเพราะมันแบนนะครับฝั่งนี้จะมีพอร์ตนะครับเป็นไมโคร USB นะครับแล้วมีจุกปิดมาด้วยนะครับโอไลท์ใส่ใจมากเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีจุกเหมือนกันเอาไปปิดกับไมโคร USB ตัวอื่นก็ได้นะครับนี่เป็นสายชาร์จใช้กับ Android นะครับที่ไม่ใช่ Type C นะครับได้นะครับใช้ได้แล้วก็จะมีคู่มือนะครับมาให้ก็เล็กๆนะครับแบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นถาดเนี่ยจะเปลี่ยนจากถาดพลาสติกนะครับมันพลาสติกใสพลาสติกขาวเนี่ยโอไลท์จะเปลี่ยนนะครับหลุดออกมาเลยเป็นกระดาษนะครับแทนก็คือเหมือนรักโลกมากขึ้นนะครับสรุปก็คือในนี้แทบจะไม่มีพลาสติกเลยที่ทิ้งนะครับกล่องก็เป็นกระดาษถาดก็เป็นกระดาษนะครับกระดาษแข็งแล้วก็ตัวชาร์จตัวอะไรก็จะใช้กลับมาใช้ใหม่ได้หมดเลยนะครับไฟฉายก็เป็นขนาดจิ๋วเลยนะครับตัวเล็กนะครับค่อนข้างที่จะน้ำหนักเบาแล้วก็ขนาดเล็กมากเลยสีสวยด้วยนะครับตัว i1R version 2เนี่ยผมเห็นว่ามีสีดำนะครับมีแน่ๆนะครับแล้วก็เขียวเนี่ยผมไม่แน่ใจเป็น i1R version 1หรือเปล่าเป็น UV ที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็จะมาเป็น i1R Desert Tan คือตัวเนี้ยนะครับสีจะเป็นสีน้ำตาลจริงๆตัวเนี้ยจะเป็น bundle นะครับคือในอเมริกาเนี่ยจะต้องซื้อ Warrior X Pro สีทรายนะครับสี Desert Tan สีเดียวกันนี่แหละหรือว่า Seeker นี่แหละนะครับเป็นโปรโมชั่นแล้วมันจะแถมอันนี้นะครับแถมฟรีเลยนะครับแต่ในไทยเนี่ยไม่มีโปรนั้นนะเพราะเขาขายในอเมริกาเหนือกับแคนาดาเท่านั้นนะครับไม่ได้ขายทั่วโลกหรือในอังกฤษในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนในเอเชียเองก็ในไทยไม่มีโปรนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆตัวแทนเอาเข้ามาขายหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้มาจากต่างประเทศนะครับซึ่งตัวไฟฉายเองก็จะดูเรียบๆนะครับเป็นแท่งทรงกระบอกสั้นๆเล็กๆนะครับขนาดเนี่ยจะยาวกว่าคู่แข่งนิดหน่อยอย่างพวก Phoenix นะครับ
Phoenix UC 02นะครับก็จะสั้นกว่านิดนึงพวก Mac Army รุ่นต่างๆอ่ะก็จะสั้นนะครับสั้นกว่า ASB อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็Lumin Top อะไรอย่างเงี้ย Lumin Top ก็รีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ Glow 1นะครับก็จะสั้นกว่านิดนึงนะครับนิดเดียวครับหรือว่าอาจจะเท่ากันเลยซะด้วยซ้ำถ้าไม่นับเองด้านหลังนี่ก็ตัวเท่ากันเลยนะครับแต่ถ้านับกันก็ Lumin Top ยาวกว่าอีกนะฮะก็เป็นสไตล์เดียวกันแหละนะครับซึ่งตัวโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยอันดรายสีเดสแทนนะครับหรือว่าสีน้ำตาลส่วนเบเซลหัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็น LED นะครับซึ่งน่าจะเป็นฟิลิปล็อกซิออนนะครับอยู่ข้างในกับออปติคอลนะครับแบบ TIR lens ช่วยในเรื่องของการกระจายแล้วก็บังคับแสงนะครับแล้วก็เบเซลก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันด้านข้างก็จะมีโนริงเอาไว้หมุนนะครับหมุนจับหมุนนะครับด้านข้างเบเซลก็จะมีชื่อรุ่นนะครับ i1r2 eos นะครับi ก็คือเป็นเวอร์ชั่น intelligent ของเขาอ่ะนะครับตัวเล็กๆนะครับ1ก็คือเป็นตัวเล็กนะครับ2 r ก็คือ recharge ส่วน2ก็คือเป็นเวอร์ชั่น2นะครับ eos น่าจะเป็น electronic optical system หรือเปล่าไม่แน่แต่มันเหมือน canon นะไม่รู้นะครับแล้วก็จะเป็นเลขนะครับเลขตัวถังนะครับเลข product number เป็น proof mark แล้วมีชื่อยี่ห้อ olight นะครับอยู่ด้านล่างก็จะเป็นตัวหมุนเหมือนกันนะครับเป็นลายกันลื่นนะครับ knurling เส้นๆแล้วก็บริเวณท้ายก็จะมีห่วงนะครับ split ring หรือว่าเป็นห่วงสำหรับใส่คล้องกับพวงกุญแจหรือว่าเอาไว้คล้องกับโซ่ล่ามต่างๆนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตรงท้ายบอกว่า off low แล้วก็ high คือตามทิศทางลูกศรที่บอกนะครับหมุนตามนี้นะ off คือการหมุนเพื่อปิดนะครับ low ก็คือจะเป็นหมุนเพื่อให้ใช้งานได้นะครับระดับ low ก็คือหมุนไปเรื่อยๆนะจนไฟติดนะครับไฟก็จะติดมาที่ low ซึ่งระดับ low ตะกี้ที่กล่องก็บอกว่า5ลูเมนนะครับส่วนการหมุนไปอีกนะครับตามเครื่องหมายก็จะเป็นไฮนะครับซึ่งไฮก็ติดตั้งแต่จังหวะหนึ่งแล้วนะครับนะครับตั้งแต่ตอนนี้แล้วไม่ได้ว่าติดจนสุดนะครับไม่จำเป็นต้องหมุนจนสุดนะครับแสงก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้สว่างเวอร์อะไรเพราะเป็นไฟฉายแบบขนาดเล็กใช้งานแบบติดพวงกุญแจรถติดกุญแจบ้านนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นี่5ลูเมนส์นะครับแล้วหมุนไปอีกนะครับหมุนมือเดียวได้เลยนะครับใช้งานมือเดียวได้นะครับนะครับนี่150ลูเมนนะครับแสงก็จะเป็นฮอตสปอตโตอมเหลืองนิดๆนะครับรันไทม์15นาทีนะครับประมาณ15นาทีนะครับIPX8 ด้วยนะครับเป็นไฮ150ที่15นาทีส่วนโลที่5ลูเมนเนี่ยที่6ชั่วโมงนะครับก็ใช้งานฉุกเฉินได้ในโรงหนังเงี้ยเราพกหรือว่าใช้งานในรถส่องหาของในกระเป๋าตกบนพื้นรถอะไรเงี้ยแสงแค่นี้พอละหรือว่าส่องขนาดไขกุญแจบ้านอะไรเงี้ยนะครับแค่นี้เป็นแบ็คอัพนะครับแล้วถามว่ามันชาร์จยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับก็คือตัวไฟฉายก็สามารถจะอันสกรูนะครับหรือว่าหมุนออกไปจนสุดนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีสปริงโหลดนะครับเวลาเราหมุนออกมาสุดแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีนี่เป็นเศษวัสดุนะครับน่าจะเป็นเศษยางเศษอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวค่อยเอาออกไม่เป็นไรมันก็จะเป็นสปริงโหลดนะครับซึ่งหัวเนี่ยก็จะไม่หลุดออกมาจากตัวนะครับสามารถที่จะหมุนคลายออกมาแล้วมันจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับถอดออกมาไม่ได้แล้วเราจะเจอกับพอร์ต USB นะครับอยู่ข้างในตรงนี้แล้วมีโอริงป้องกันน้ำและฝุ่นละอองไว้แล้วนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นไฟนะครับบอกเวลาชาร์จมันเป็นไฟเข้าทำงานอย่างเงี้ยเราจะปิดใช้งานก็แค่ดันนะครับอันนี้เข้าไปแล้วหมุนนะครับค่อยๆหมุนตัวเกลียวนี้กลับเข้าไปนะครับขนาดนะครับเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบกับi1r เวอร์ชันแรกนะครับตัวสีดำธรรมดาของผมนะครับซึ่งผมใช้งานมาน่าจะเกือบ2ปีละหรือประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับก็มีร่องรอยการใช้งานนะครับเบเซลถลอกหมดแล้วนะครับหน้าเลนส์ก็ลายนะครับท้ายเองก็สึกหลอหมดแล้วแล้วก็ผมเองก็ทำคัสตอมนะครับด้วยการทำมาร์กกิ้งนะครับมาร์คให้เป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้ก็คือมันล็อกเอานะมันหัวบัมอย่างนี้ก็ไม่โดนนะครับไม่ติดแล้วก็รุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นการหมุนออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับหัวกับตัวแยกจากกันนะครับแล้วก็เสียบชาร์จที่อย่างนี้มีโอเริงแล้วมีคอนแทคนะครับมีไฟขึ้นเวลาชาร์จแต่ว่าอันนี้คือถ้าเกิดเราลืมเก็บมันหายไปก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่อันเนี้ยรุ่นนี้ปรับปรุงด้วยการให้หัวกับตัวอยู่ด้วยกันนะครับไม่แยกจากกันไม่เหมือนกระสือนะครับนี่นะครับอย่างนี้คือล็อกเอาหมุนมาอย่างนี้ก็คือระดับที่1นะครับแล้วหมุนไปสุดก็คือระดับที่2 2ขีดที่ผมทำไว้นะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ปรับปรุงขึ้นมาเรื่องระบบชาร์จก็จะเป็นอันนี้คือครึ่งๆนะบนกับล่างใหญ่กับเท่ากันเลยแต่ตัวนี้คือบนจะใหญ่ล่างจะสั้นแล้วก็ระบบชาร์จก็จะอยู่ข้างในรุ่นใหม่จะยาวกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ออปติคอลเห็นได้ชัดเลยว่ามันใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแสงก็น่าจะแรงขึ้นไหมนะครับจริงๆก็เหมือนกันแหละนะครับเพียงแต่รุ่นใหม่เนี่ยแสงมันจะขาวกว่ารุ่นเก่าจะเหลืองกว่านิดๆนะครับซึ่งก็ดีนะครับใช้งานง่ายแล้วก็เป็นไอเทมที่แบบซื้อเป็นของขวัญก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ชอบ
สะสมไฟฉายขนาดเล็กนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยนะสีน้ำตาลนะครับนี่เป็นรุ่นแรกนะครับ i1r eos กับ i1r2 eos นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ Hebi Raiden out